สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับรายการวัดฝีนเพื่อสังคมนะครับก็มีวิทยากรประจำรายการของเราคือรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สุวิทย์ลุงวิสัยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของเกี่ยวกับข้องการเมืองและการปกครองของไทยในปัจจุบันสถานการณ์เป็นยังไงนะครับแล้วก็ทิศทางจะเป็นยังไงข้างหน้าแล้วเราจะช่วยกันแก้ไขอย่างไรครับเชิญอาจารย์ครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีและก็ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านขอแก้ไขการแนะนำตัวของท่านอาจารย์เล็กน้อยบังเอิญเราคุยกันเรื่องคณะแพทย์ท่านก็เลยคิดว่าผมเป็นแพทย์ด้วยผมสุวิทย์รุ่งวิสัยนะครับคือการเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความไม่แน่นอนอย่างอเมริกาเนี่ยเขาจะมี4ปีเลือกตั้งหนึ่งครบ4ปีก็เลือกตั้งของเราถ้ามีการมีเหตุการณ์ต่างๆที่ฝ่ายหนึ่งไม่พอใจก็อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็มีการยึดอำนาจบ้างรัฐประหารหรือเป็นกบฏบ้างนะครับสาเหตุที่จะยึดอำนาจเขาจะอ้างกันอยู่3หลัก3เรื่อง1ไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน2มีการทุจริตคดโกง3แตกแยกไม่สามัคคีกันมีเป็นฝักเป็นฝ่ายนะฮะเหมือนอเมริกาปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นทีนี้การบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยวันก่อนผมแต่งกลอนไว้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคือสื่อจ้องมองนายพายเรือให้จนนั่งพอถึงฝั่งเข้าคุมบ่อนนอนตื่นสายขนแรงงานออกนอกในไรอย่างไรชาติชิบหายช่างมันฉันจะโกงทีนี้เรื่องข้ออ้างของการยึดอำนาจของรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจเนี่ยเขามักจะอ้างว่ามาปราบโกงแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนก็จะเห็นว่าไอ้การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แทบจะไม่บรรลุไม่สำเร็จใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านพายเรือให้จนนั่งก็โดยท่านอาจจะตัวผู้นำอาจจะเป็นอาจที่ท่านเชื่อนะว่าท่านจะมาปราบโกงแต่ท่านแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นที่ชาวบ้านพูดว่าเสมือนพายเรือให้จนนั่งพอถึงฝั่งแล้วโจรก็เข้าคุมบ่อนบันนี้ก็ยังแก้ไขไม่ได้เพราะว่าในการดำรงอยู่ของบ่อนเนี่ยมันต้องมีสวยและสวยนี่คือหมวดค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าของบ่อนจะต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนนี้ก็มีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือพวกเป็นผู้งานนะแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ฉะนั้นเขาจะเรียกว่าบ่อนวิ่งหรือบ่อนประจำเนี่ยยังจับกันไม่ได้ในกรุงเทพในเชียงใหม่เราอะไรต่างๆมีทั้งนั้นฉะนั้นการที่ผู้นำเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองจะปราบโกงเนี่ยจะต้องตรวจสอบผู้ร่วมงานเพราะว่าการเป็นรัฐบาลนี่คนเดียวบริหารงานไม่ได้ต้องมีคณะรัฐมนตรี35ตำแหน่งรวมทั้งตัวเองนายกรัฐมนตรี36ตำแหน่งกลุ่มนี้จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่คนใดคนคนหนึ่งทีนี้ท่านแต่งตั้งมาปรากฏว่าคุมไม่ได้แม้แต่เรื่องบางเรื่องเป็นจริยธรรมนะฮะว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมในทางการบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าบรรทัดฐานของสังคมบรรทัดฐานของสังคมสูงสุดคือกฎหมายรองลงมาคือจารีตประเพณีรองลงมาคือศีลธรรมรองลงมาคือจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณสุดท้ายคือสมบัติผู้ดีมารยาททางสังคมนี้เป็นส่วนหนึ่ง
แต่บางเรื่องเนี่ยอย่างสมมติว่านาฬิกาที่เราใส่เนี่ยปกตินาฬิกามีหน้าที่บอกเวลาแต่ผู้ผิดนาฬิกาเนี่ยมักจะมีเพชรประดับมีอะไรขึ้นมาราคาแพงบางคนก็ใส่นาฬิกาเพื่ออวดอ้างกันวันก่อนก็เห็นสสก็ถามกันว่าเอ๊ะนาฬิกาที่ท่านซื้อมาเนี่ยได้ซื้อเท่าไหร่ได้แจ้งทรัพย์สินหรือหนี้สินที่ให้ปปช.ทราบไหมรวมตลอดถึงบางคนก็บอกกู้ยืมเข้ามาคนให้ยืมก็ตายไปแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้แม้แต่เด็กประถมนี่ก็ไม่ค่อยสบายใจว่าผู้นำในระดับ70กว่าแล้วอายุก็ยังมาบอกชาวบ้านเหมือนชาวบ้านเนี่ยมันโง่เหมือนชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาฉันจะว่าอะไรเองก็ต้องเชื่อฉันอันนี้เป็นมิจฉาทิฐิในทางหลักพระพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นสอนให้มีสัมมาทิฐิความเห็นถูกต้องชอบธรรมตามหลักบรรทัดฐานของสังคมทีนี้บังเอิญเป็นคนกลุ่ม36คนนี้ใกล้ชิดกันเลยมั่วกันหมดก็เลยมีผู้สื่อมวลชนก็ตั้งข้อสังเกตท่านนายกเองปัจจุบันนี่เป็นผู้พายเรือถือท้ายเรือให้35คนนั่งบางคนก็มีพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสอย่างบางเรื่องนอกจากนาฬิกาแล้วก็แป้งมันไปขายในออสเตรเลียอะไรต่างๆเหล่านี้คือประเมินหรือดูถูกชาวบ้านว่าค่าจะอยู่อย่างนี้มีปัญหาอะไรไหมรวมตลอดถึงกรอนท่านสองที่บอกว่าขนแรงงานออกนอกในไรอย่างไรก็ยังมีสภาพอย่างนี้อยู่โรคโควิด-19 เนี่ยที่แพร่ระบาดเรื่องนี้เป็นสำคัญกว่าเรื่องบ่อนที่ติดกันจากบ่อนเพราะว่าขนแรงงานจากเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยนะเขาติดโควิดในบ้านเขาจำนวนมากมันก็ติดตัวมาด้วยเพราะฉะนั้นต้องจัดการให้แน่นอนพูดมาเป็นเดือนแล้วจริงๆโควิดปีกว่าแล้วแต่ว่าเมืองไทยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้เพราะว่ามีนอกมีในการจัดการแรงงานในการแรงงานที่ยังไม่ถูกต้องนะครับเอามาจากเพื่อนบ้านอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาอยู่ก็จับมือใครดมไม่ได้เห็นเกินๆข่าวว่ามีประมาณ 7-8 คนค่อยๆดูจะลอยลมที่ไม่เหลือไปพิสูจน์แล้วก็อาจจะหลุดกันเหลือแต่ปลาสร้อยปลาซิวที่จะถูกเป็นข้ออ้างบ้างงานนี้มันคนเดียวมันทำไม่ได้7คนมันทำไม่ได้เป็นกระบวนการเป็นกลุ่มแล้วมีผู้พิทักษ์รักษาปกป้องมีนักวิชาการชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อนอร์แมนเจคอบเข้ามาวิจัยเมืองไทยเนี่ยว่าทำไมเมืองไทยเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีโอกาสที่เจริญก้าวหน้ากว่าญี่ปุ่นด้วยทำไมญี่ปุ่นเนี่ยทรัพยากรเขาก็มีน้อยกว่าพื้นที่ดินก็น้อยกว่าและมีอันตรายต่างๆเขาบอกปัจจัยที่ประเทศไทยที่มีปัญหาไม่สามารถจะพัฒนาได้เนี่ยมีปัจจัยหลักอยู่3เรื่อง1มีการทุจริตคดโกง2มีระบบอุปถัมภ์ก็หมายความว่าเล่นพรรคเล่นพวกจะชั่วจะดียังไงถ้าเป็นพวกก็แต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งข้างสูงนะ3มีการเปลี่ยนแปลงแบบทางสังคมทางครอบครัวทางการเมืองแบบวนอยู่กับที่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยครับอเมริกามาเขียนรัฐธรรมนูญให้เมื่อ60กว่าปีแล้วเขาก็ปฏิบัติตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญตลอดมาแต่เมืองไทยได้ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเป็น20ฉบับแล้วหลังจากปี2475ที่ฉีกนั้นเป็นเพราะว่ากลุ่มยึดอำนาจแต่ก็ตรงที่ฝ่ายยึดอำนาจต่างๆยึดบางอย่างแบ่งมาตรา112เนี่ยที่แก้ไขโทษรุนแรงขึ้นเมื่อปี2519เพราะเขาบอกว่ากลุ่มเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่เคารพสถาบันมันจ้วงจับสถาบันก็เกาะสถาบันไว้
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต่างจากประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนั้นท่านประมุขนี้เป็นสัญลักษณ์ของชาติบ้านเมืองแล้วก็เป็นส่วนที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและจะไม่เข้ามาสอดแทรกอะไรต่างๆมาแต่ว่าเมืองไทยเรากลายเป็นยึดสถาบันไว้เพื่อความชอบธรรมของตนเองเพื่อความสะดวกในการต่างๆนะเพราะนั้น3เรื่องนี้ที่ประเทศไทยที่มีปัญหาก็ยังเป็นอยู่ถึงปัจจุบันนี้2514ตอนนี้ก็50กว่าปีประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็ยังวนเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งความไม่เจริญก้าวหน้าอันเนี้ย3ตัวนี้เป็นตัวสำคัญว่าระบบอุปถัมภ์ใครมีเส้นสายเป็นลูกของใครลูกท่านหลานเธอบ่อนที่จะเล่นกันได้ใครเป็นผู้ส่งสวยใครเป็นผู้ดูแลก็มาจากกลุ่มที่แต่งตัวที่สีสันแตกต่างกันมากนะและทั้ง 2-3 สีก็อยู่ในความอุปถัมภ์ค้ำชูซึ่งกันและกันท่านตัวผู้นำก็ไม่สามารถพูดไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องอุปถัมภ์ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยญี่ปุ่นครบ4ปีก็เลือกตั้งหนหนึ่งไม่เคยเลื่อนไม่เคยมีการยึดอำนาจของเรานี่ไม่แน่มีการกบฏ11ครั้งมีการยึดอำนาจ12ครั้งรวม20หรือ23ครั้งเนี่ยประเทศไทยก็คงจะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะแห่งความไม่เจริญก้าวหน้าอยู่เป็นประเทศด้อยพัฒนาอยู่อย่างนี้เพราะว่าฟังตัวผู้นำต่างๆท่านก็มองดูประชาชนเป็นเหมือนผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้มองว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพประชาชนถ้าเป็นหุ้นส่วนประชาชนทั่วไปก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของ67ล้านคนแต่ถ้าเขาก็ยังคิดว่าพวกนี้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะว่าวิถีชีวิตของการยึดอำนาจท่านมาจากสายบังคับบัญชาสายผู้ปกครองผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นไม่ใช่ว่าผมสิ้นหวังนะในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองคือถ้าผู้นำไม่มีจิตใจที่เจริญก้าวหน้าเมืองไทยก็จะวนเวียนอยู่ในส่วนที่เป็นมาแล้วนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อระบอบประชาธิปไตยอุปสรรคประชาธิปไตยก็มีสองส่วนใหญ่ๆ3ส่วนกันแล้วกัน2ส่วนแรกคือนักการเมืองส่วนที่2คือผู้ยึดอำนาจส่วนที่3คือประชาชนแต่2ส่วนที่3เนี่ยพวกมีอำนาจน้อยแต่2ส่วนเนี่ยกลุ่มการเมืองกับผู้มีอำนาจมีอาวุธในมือแล้วใช้อาวุธของชาตินี่เข้าไปยึดอำนาจอันนี้เป็นปัญหาของเมืองไทยเราท่านจะสังเกตเห็นว่าในอเมริกานี่เกิดความมัวหมองเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเพราะว่ามันมีกลุ่มที่เข้าไปยึดรัฐสภาแล้วก็เป็นกลุ่มที่เชียร์กลุ่มการเมืองฝ่ายการเมืองตอนท่านโจไบเดนจะเข้ารับตำแหน่งเนี่ย7วันนี่ต้องส่งกองกำลังแต่กองกำลังนั้นทำหน้าที่ที่คือถ้าเป็นเมืองไทยยึดอำนาจไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางอเมริกาเนี่ยเขามีจรรยาบรรณว่าทหารมีหน้าที่ที่รักษาความมั่นคงประชาธิปไตยของประเทศชาติไม่ใช่เขาไปสนับสนุนตัวบุคคลซึ่งไม่ได้ผ่านการประชาธิปไตยคือเสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์คือมาจากการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่วันก่อนเห็นกลุ่มการเมืองว่าเรื่องซื้อวัคซีนเนี่ยก็มีเขาไปแตะในเรื่องว่าโปร่งใสไหมซื้อวัคซีนทำไมไปซื้อบริษัทเดียวอะไรต่างๆเหล่านี้ผ
ัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งก็ออกมาแขวว่าท่านทำไมท่านนายกถึงไปทำกับฟัดกับเฟียดอย่างนั้นก็วัคซีนเนี่ยเป็นเงินภาษีประชาชนน่ะเอาเงินภาษีประชาชนที่เราเสียภาษีเนี่ยไปซื้อทำไมเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่ทราบว่าโปร่งใสมันเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นก็ขอฝากท่านนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำของประเทศไทยเนี่ยควรจะพัฒนาวุฒิภาวะควรตัวเองมาอยู่6ปีนี่มาอยู่ฝ่ายการเมืองแล้วแต่ก็ยังทำตัวเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่เรื่อยฝ่ายการเมืองนั้นต้องรู้จักประสานประโยชน์แล้วก็บุคลิกภาพส่วนตัวนั้นต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะยังขอชมเรื่องโควิด19เนี่ยให้คุณหมอทวีสินมาทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์แล้วแม้แต่คุณหมอพิสมัยที่ตามมาเนี่ยเป็นหมอจิตแพทย์รู้จักเข้าใจภาวะประชาชนเป็นอยู่อย่างหน่อยไม่มาในฐานะของเจ้าของเรื่องใหญ่โตไอ้เรื่องโควิดเนี่ยมันระบาดทั่วโลกอะไรต่างๆระบาดทั่วประเทศไทยเนี่ยท่านก็ทำตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นผู้รายงานคือคนชอบฟังท่านรายงานมากกว่าคนบางคนที่มามีในลักษณะเป็นผู้บังคับบัญชานะฉะนั้นเมืองไทยจะเจริญก้าวหน้าได้ต่อไปเนี่ยต้องลด3ตัวนี้คือลดระบบโหวตถามลดการทุจริตคดโกงแล้วก็ลดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบเดินทางลัดเข้าทางหน้าต่างแล้วก็ประกาศว่าตัวเองชอบทำตัวเองมีความถูกต้องชอบทำไม่ได้ประชาธิปไตยตั้งปี2475เรามีสัญญากับประชาชนว่าประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกันต้องยอมรับสิทธิเท่าเทียมกันตัวนี้เป็นสำคัญฉะนั้นการเมืองไทยนั้นจะเจริญก้าวหน้าได้ฝ่ายที่มีหน้าที่ดูแลหรือรักษาความสงบเรียบร้อยไม่สามารถจะเข้ามายึดอำนาจตระหนักเสมอว่าจะเข้ามายึดอำนาจไม่ได้ต้องให้ฝ่ายการเมืองการเมืองก็ต้องซื่อสัตย์สุจริตไม่ซื้อเสียงไม่กระทำการทุจริตโกงที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายกลุ่มอำนาจทางอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาได้ถ้าสองส่วนประเทศไทยเนี่ยคือนักการเมืองและกลุ่มผู้มีอาวุธในมือรู้จักหน้าที่อันชอบธรรมของตนเองแล้วตั้งอยู่ในคุณธรรมคือสัมมาทิฏฐิในหลักประชาธิปไตยประเทศชาติเราก็จะอยู่ได้อย่างสง่างามและมีความเจริญก้าวหน้าขอบคุณมากครับ